คือเช้าวันใหม่แล้วเรากำลังจะนั่งไปที่ตลาดปลาไทเปนะคะโดยรถแท็กซี่เขาบอกว่ามันก็อยู่ไม่ไกลจากไทเปเมนสเตชันเท่าไหร่ถ้าเกิดมากันทั้ง3-4คนอันนั่งแท็กซี่ก็น่าจะกว่านะคะไทเปฟิชมาร์เก็ตแล้วก็เป็นแหล่งอาหารแล้วก็ปลานั่นเองแต่ว่าจุดพันของเราในวันนี้นะคะเราจะมากินซาชิมิงั้นเราไปดูข้างในกันดีกว่าว่ามีอะไรน่ากินบ้างส่วนหน้าเป็นทีเฮาส์เนาะเป็นแบบร้านชาอะไรเงี้ย
สั่งสมูทตี้กับขนมเค้กมานะคะพร้อมกับวิวของภูเขาขอพักเหนื่อยแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันต่อตอนแรกเราจะไปสวนสัตว์แต่ว่ามันปิดให้เข้าตอน4โมงนี่มันเลยแหละเลยอดไปดูเพนกวินเลยและตอนนี้นะคะเราก็มาถึงตรงกลางแล้วเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คที่น่าจะแวะเวียนมาสำหรับการมาเที่ยวไต้หวันนะคะเชียร์ให้ตัวนะคะ